ฮะอยากให้คุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องหน้ารถดูนะฮะกล้องหน้ารถของสองผัวเมียเป็นกระบะขับมาตามทางดีๆพอมาถึงแถวบริเวณนะครับสะพานต่างระดับบางปะอินออกซ้ายปั๊บเก๋งที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยขับมาปาดหน้าเลยเดี๋ยวดูนะฮะแล้วช่วงกลางคืนเหตุการณ์ประมาณ 3:00 จอดปั๊บแล้วเดี๋ยวดูประตูซ้ายด้านหน้าเปิดลงมาแล้วคนที่ลงมาเนี่ยนะฮะไม่มาดีแน่นอนแล้วดูนะคือสองผัวเมียเขาตกใจเขาถอยรถแต่ถอยช้าๆนะฮะแล้วสักพักหนึ่งนี่ฮะทั้งคนขับทั้งนั่งข้างคนขับวิ่งกรูลงมาแล้วมาทุบรถเขาทางด้านของสองผัวเมียเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยเลยต้องเข้าเกียร์แล้วขับรถหนีเลยฮะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับก็คือบริเวณสะพานต่างระดับบางปะอินดูนะฮะมันมีช็อตต่อเนื่องปล่อยได้ยาวๆเลยนะครับเพราะตรงจุดนี้มันเป็นทางเบี่ยงลงคอสะพานเบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าไปบริษัทเอกชนแต่จู่ๆอย่างที่เห็นในภาพแจ๊สสีส้มปาดหน้าปั๊บคนบนรถวิ่งลงมาทุบกระจกเราได้มีโอกาสพูดคุยกับสองผัวเมียในรถด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือคุณกฤษดาเป็นคนขับกับภรรยาคือคุณวันเพ็ญพาเราเดินดูชี้ร่องรอยความเสียหายเพราะกระจกมองข้างถูกทุบนะฮะแล้วเขาก็ยืนยันนี่แตกเลยดูนะฮะทางด้านของคุณกฤษดาเองยืนยันกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 3:00 ตอนนั้นตัวเองขับรถบนถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพจะมารับงานมาทำงานแถวพื้นที่พระอินทราชาแล้วยืนยันว่าไม่ได้มีการขับปาดหน้ากันมาเพราะเหตุการณ์เนี้ยตัวเองกับรถแจ๊สคู่กรณีขับมากันคนละเส้นแล้วบังเอิญมาเจอกันตรงแถวบริเวณสะพานต่างระดับพอดีแต่ดูท่าทางของวัยรุ่น2คนเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะผมก็ไม่รู้หรอกคือเปิดกระจกไปกะว่าจะขอโทษเพราะไม่รู้ว่าไปปาดกันมาตอนไหนแต่มั่นใจว่าไม่ได้ปาดกะว่าขอโทษไว้ก่อนแล้วมันน่าจะปลอดภัยแต่ปรากฏพอวิ่งมาถูกทุบกระจกปั๊บเข้าเกียร์แล้วเดินหน้าขับหนีเอาชีวิตรอดเลยทางด้านของคุณกฤษดากับภรรยาเนี่ยนะฮะคุณวันเพ็ญยืนยันอีกครั้งนึงบอกว่าตอนเนี้ยอยากให้ตำรวจช่วยติดตามจับกุมตัวหน่อยเพราะถนนสายเอเชียเนี่ยขับรถผ่านเป็นประจำต้องขับมารับงานแล้วตอนนี้ไม่กล้าขับผ่านเส้นนี้แล้วเพราะไม่รู้วันดีคืนดีจะเจอแจ๊สคันนี้อีกหรือเปล่าลองไปฟังเสียงคุณวันเพ็ญดูฮะมีรถเก๋งคันนึงอะค่ะซึ่งมาจากถนนเส้นสระบุรีมาปาดหน้าเข้ารถหนูทางเข้าของโพเวอร์เฮาส์อะค่ะแล้วก็วัยรุ่น2คนถอดเสื้อคนนึงไม่ถอดเสื้อคนนึงค่ะลงมาตีแต่ยังไม่มีอาวุธมาทุบกระจกแล้วก็ทุบกระจก2ข้างอะค่ะแล้วก็พยายามกระชากประตูตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้คนขับอะลงไปหาเขาอะค่ะพยายามจะหาเรื่องให้ได้อะค่ะนี่ฮะคุณวันเพ็ญบอกพยายามจะกระชากเปิดประตูด้วยนะก็เลยเอาคลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ยไปโพสต์ลงใน TikTok ให้โลกโซเชียลเขาได้เห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้อันตรายเตือนภัยกันเอาไว้เชื่อไหมฮะคุณผู้ชมครับว่าหลังจากโพสต์เข้าไปมีพลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์ส่งคลิปมาให้เขาบอกว่าเนี่ยเชื่อไหมพี่มีรถเก๋งถูกทุบแบบนี้เหมือนกันแล้วคันก่อเหตุก็คือแจ๊สสีส้มเหมือนกันเลยคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางด้านของผู้เสียหายคันก่อนหน้านี้ไปแจ้งความหรือเปล่าแต่อยากฝากตำรวจเอาไว้ติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีหน่อยเพราะเรากวางลองคิดดู 3:00 ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นเราก็ใส่เกียร์หมาขับหนีมาก่อนนะเขาก็งงเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยบาดหมางอะไรถึงขั้นนั้นเหมือนจงใจลงมาเพื่อตั้งใจจะมาเอาเรื่องกับรถคันนี้โดยตรงยังดีนะคะที่มีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ